อีกทีนะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักทุนทุกท่านนะคะกลับมาในช่วงเวลานี้กับพี่ม่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องราวของความรู้การลงทุนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็อย่าพลาดกันนะสำหรับความรู้กับทางด้าน The Ghost เองซึ่ง The Ghost เองนะคะที่ผ่านมาก็ได้ให้เติมความรู้ได้ให้ใจได้ให้ในเรื่องราวของคำเปรียบเปรยในเรื่องราวของการตัวอย่างต่างๆที่เกิดขึ้นนะทั้งตลาดหุ้นตลาดทองคำนะก็ได้ฝากนักทุนมาหลายๆครั้งแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคอนเซปต์กับ The Coach อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วใจของนักลงทุนเองนะที่ The Coach จะดูใจให้นักทุนเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะ The Coach ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับสัญญาณเป็นไงฮะได้ยินดีไหมครับโอ้โหชัดแจ่มมากเลยนะคะเดอะโกสต์ค่ะได้ๆดีค่ะค่ะก็ต้องบอกได้ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเดอะโกสต์อยากฝากอะไรแบบไหนอย่างไรเพื่อนเป็นข้อเตือนใจให้กับนักทุนคะก็ถ้าใครติดตามมาตลอดนะครับยังไงก็สวัสดีแฟนคลับทุกคนแล้วก็คนที่ติดตามรายการนะฮะมีสไลด์ไลฟ์ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกไว้ทุกคนก็คงจะงงๆเอ๊ะ The Ghost พูดอะไรนะฮะบอกว่าเรามีนัดกันที่ปลายขอบฟ้านะครับไม่ใช่แค่แสงสว่างที่ปลายโมงโอ้ค่ะใช่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 นะฮะที่ปลายขอบฟ้าคืออะไรทำไมคนเขาบอกว่าเขาเห็นแค่แสงสว่างปลายโมงเนี่ยเขาก็ดีใจแล้วแต่ The Ghost บอกไม่หรอกเราต้องมาเจอที่ปลายโพ้นขอบฟ้าเลยนะฮะให้เห็นมันอลังการแล้วก็เหมือนกับเซตอินเด็กซ์ที่เห็นตอนนี้นะครับตลาดอยู่ตอนนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ทิ้งไว้ให้สำหรับทุกท่านนะครับได้รู้ว่าหลายๆสิ่งเนี่ยนะครับในมุมมองที่ The Ghost มองแล้วก็วิธีคิดแนวทางเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนก็เรียกนะฮะเริ่มเห็นแนวทางนะครับเริ่มเห็นแนวทางนะครับของตลาดนะฮะก็อย่างที่บอกครับถ้าใครยังมองไม่เห็นไม่ได้อารมณ์และความรู้สึกซึมผ่านดัชนีนะครับคงต้องมาเรียนนะครับมาเข้าคอร์สอบรมกันนะฮะก็มีหลายอาจารย์มีหลายสไตล์ที่ทุกคน อยากจะเรียนรู้นะครับแล้วรู้ซึ้งนะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้ทางรายการก็จัดหลายๆนั่นนะครับก็ลองดูครับนะฮะว่าคอร์สไหนที่น่าสนใจอบรมแล้วก็มาเพิ่มเติมความรู้กันนะครับค่ะก็ดีนะคะนักโกสค่ะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาต้องถือว่านักทุนอกสั่นขวัญหายกันหมดเลยเนาะโอ้ครับได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดานะฮะตอนนี้นักโกสเองก็อยู่บ้านนะครับค่ะก็เป็นการหยุดนะฮะเพื่อชาติเหมือนกันนะครับไม่ออกไปไหนทุกคนต้องร่วมกันนะครับโลกตอนนี้กำลังร่วมมือกันหยุดยั้งไปพิบัตินะครับของไข้หวัดนะครับใช่ค่ะก็กำลังเรียกความมั่นใจนักลงทุนให้กลับมานะครับแต่ยังไงบนความเสี่ยงความผันผวนของตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้หมดไปทันทีนะฮะคงต้องฝากไว้ยังต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับงั้นเราพวกเราเองคงต้องอย่างที่บอกฮะต้องค่อยๆศึกษากันค่อยๆดูกันเพราะช่วงนี้ตลาดกำลังเริ่มปรับฐานเข้าลูกเข้าลอยเข้าที่ของราคาของมันนะครับงั้นโค้ชเคยแจ้งบอกที่8 สัปดาห์จะเกิดอะไรขึ้น8สัปดาห์จะเป็นทริกเกอร์ของการแกว่งตัวนะฮะถ้าเราย้อนดูนะครับแล้วทุกคนเคยติดตามมาตลอดนะครับในรูปแบบแต่ก็ใช้ไมค์หรือเปล่าคะอ๋อไม่ฮะใช้ผ่านเนี้ยฮะสปีกเกอร์โฟนนะครับอ๋อค่ะค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องให้ห่างนิดหนึ่งพอดีเสียงลมมันพึ่งตลอดนะฮะนิดหนึ่งค่ะครับทำธรรมชาติเลยนะฮะไม่ต้องเอาสปีกเกอร์โฟนแปะเข้าไปมากนะฮะได้ค่ะจะได้เสียงจะได้แบบไม่ต้องเสียงจะขาดหายไม่ได้ยินกันได้ธรรมชาติดีค่ะค่ะอีกทีหนึ่งนะฮะตลาดเข้าสู่ triangle นี่คืออะไรคะคือมันจะเป็นรูปแบบของการขยับตัวนะครับเป็นpattern price ของสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมนะครับงั้นสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะควรจะยกนะครับหมายความว่าจุดต่ำสุดของมันทีละช่วงทีละช่วงนะครับแต่นี้บางคนเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นดับเบิลไหมดับเบิลบอททอมไหมเพื่อจะกลับไปแล้วก็รีบาวขึ้นไปเลยไหมเดอะโกสต้องเรียนอย่างนี้นะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าการเป็นทริแองเกิลสามเหลี่ยม
ของการปรับฐานราคาเนี่ยเนื่องด้วยเหตุผลเราเป็นวิกฤตทุกคนอย่าลืมนะฮะว่าขณะนี้เราอยู่บนวิกฤตงั้นการจะเป็นดับเบิลวัตทอมแล้วกลับไปเลยเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นวิกฤตเนี่ยมันจะต้องเกิดครั้งที่3ครั้งที่4ของการเอ็กซ์แทคตัวเพื่อเกิดสปริงบอร์ดทุกคนต้องจำให้ได้ดีนะฮะเดอะโค้ชพยายามเน้นเรื่องคำว่าสปริงบอร์ดเสมอนะครับงั้นการกลับตัวอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เต็มรูปแบบแล้วก็มีกำลังสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีแพทเทิร์นอีก1แพทเทิร์นของการคอเรกลงมาหรือการปรับฐานลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วถึงเกิดสปริงบอร์ดนะครับนั่นก็คือต้องจำขึ้นไปของราคานะครับหมายความว่าตลาดเอาขึ้นไปแล้วมันจะถอยกลับมาเหรอคะสัปดาห์หน้าตลาดจะถอยลงมานะครับระวังนิดนึงเดี๋ยววันนี้เราค่อยคุยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพ่อก็จะชี้อะไรให้ฟังว่าอ้อเซตมันจะเป็นอย่างนี้นะพอเซตมันถึงรูปแบบแนวต้านแบบนี้นะนะครับตามกราฟตามอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วเราก็จะได้นึกภาพออกด้วยว่าเราจะเดินไปพร้อมกันโดยจุดสิ่งที่เราคาดหมายว่าถ้าเครื่องมือมันถูกต้องมันก็จะบอกทิศทางตลาดได้ค่อนข้างครบถ้วนฮะคุณมอนครับได้เดี๋ยวค่อยๆถามเดอะโกสไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราก็ค่อยเปิดประเด็นไปกับเดอะโกสนิดหนึ่งนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วที่เดอะโกสพูดถึงนะฮะว่ามีนัดกันที่ปลายขอบฟ้าใช่นะครับมองเห็นภาพแล้วล่ะเข้าใจภาพที่เดอะโกสพูดถึงแล้วล่ะส่วนนักทุนเองจะเข้าใจคำว่านัดกันที่ปลายขอบฟ้ากับเดอะโกสหรือเปล่านะอันนี้เป็นต้องค่อยว่ากันไปค่อยๆว่ากันไปนะฮะวิธีคิดและแนวทางนั่นเองนะคะนี่การที่จะนัดกันที่ปลายกรอบฟ้าวิธีคิดและแนวทางนี้มันเป็นยังไงคะเดอะโกสค่ะทางด้านจิตวิทยานะคะอย่างที่เรียนครับว่าคุณบอลสังเกตว่าทำไมบนเครื่องมือหรือแนวทางของเดอะโกสเนี่ยมีหลายๆส่วนที่แตกต่างจากในความคิดในเชิงเทคนิคของคนอื่นเราหยิบตัวอย่างเรื่องการมีเรื่องของแพทเทิร์นหรือรูปแบบการสร้างบนเบนเจอร์แบรนด์หรือปากนกแก้วที่เดอะโกสส่งมาให้ดูเดี๋ยวเราขึ้นเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นของเดอะโกสนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตอนเวลา 7:55 ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแผ่นแรกเลยนะฮะใครๆก็เริ่มเข้าใจเรื่องปากนกแก้วในเรื่องการจัดจังหวะให้บีบตัวอีกหน่อยนะฮะแล้ววันนั้นเองที่เดอะโกสโพสต์เมื่อตอน 7:00 ปรากฏว่าในช่วงการเทรดนะฮะนักทุนวันที่25นี้ตลาดหุ้นไทยก็ตีขึ้นมาถึง66จุดด้วยกันนะฮะนั่นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนตลาดจะเปิดนะฮะที่เดอะโกสได้ส่งภาพมาเราโชว์ภาพแล้วนะคะเดอะโกสค่ะเดอะโกสช่วยอธิบายให้กับคุณผู้ฟังนักทุนได้ฟังกันได้ไหมฮะว่าเมื่อวันที่25ทำไมเดอะโกสถึงตื่นขึ้นมาวาดเส้นแล้วหุ้นมันไปตามที่เดอะโกสวาดคะก็อย่างที่เรียนครับว่าบนรูปแบบนะฮะการพักตัวหรือการฟอร์มตัวของ period เวลาเนี่ยนะครับของการใช้ Bollinger Band เนี่ยนะฮะมันก็จะบอกนะครับทิศทางนะฮะของการเค้าเรียกฮะราคาที่เกิดจุดสมดุลหรือราคาที่เกิดการก็เลยฮะแกว่งตัวในแคบๆนะครับหมายความว่าทิศทางของการปรับตัวหรือการปรับตัวลงหรือการปรับตัวเนี่ยนะฮะของราคาเนี่ยเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าลูกเข้ารอยเหมือนสวิงบอร์ดค่ะนะครับเหมือนสวิงบอร์ดเวลาจังหวะที่บนไทม์เฟรมที่เราใช้อยู่มันไม่แกว่งนะฮะมันไม่แกว่งตัวหรือมันเริ่มไม่ขยับตัวแล้วเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยแสดงว่าอะไรฮะความมีเสถียรภาพของราคาหรือดัชนีนะฮะสิ่งที่เรามองไม่ว่าจะเป็นทองคำไม่ว่าเป็นทีเฟกหรือเซตก็ดีเนี่ยจะเริ่มเขาเรียกมีความเสถียรนึกถึงเรื่องความเสถียรเกิดขึ้นนะฮะเพราะความเสถียรที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงถึงแนวทางว่าณระดับจุดเนี้ยนะครับเขาเรียกอะไรฮะถ้าตกก็คือหยุดตกถ้าเป็นรถเบรกก็คือเบรกแบบเบรกแล้วหยุดนิ่งนะครับนั้นแสดงว่าอะไรฮะการที่มันจะถดถอยลงไปหรือการที่มันแพนิคหรือการที่ตกใจหรือการตื่นตระหนกของคนเนี่ยเริ่มขี้คายหรือเริ่มเข้าที่หรือเริ่มไม่มีแรงขายออกมาแล้วนะครับงั้นราคาของจุดสมดุลหรือความเสถียรที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมุมมองหนึ่งของเชิงเทคนิคที่จะบอกว่าจิตวิทยาการลงทุนของคนเนี่ยนะครับถ้าคนขายก็คือเริ่มหมดของคนคัดเริ่มหายตกใจแล้วคนที่ถือก็ถืออย่างปลอดภัยหรือถืออย่างแบบสบายใจ
หรือคนที่เริ่มเข้ามาซื้อเริ่มซื้อของถูกๆหวังจะซื้อของถูกๆที่ต่ำกว่ามูลค่าไม่ได้ผมก่อนพอนึกออกใช่ไหมฮะค่ะค่ะพอซื้อไม่ได้ก็เป็นราคาที่เหมาะสมหรือเปล่านะฮะงั้นการจะแพงถูกสัก10ตังค์ถูกสักบาทหนึ่งหรือ50ตังค์ก็เป็นเรื่องปกติของคนที่รอคอยแล้วกำลังเขาเรียกฮะจับจ้องที่จะเข้ามานะฮะอีกส่วนหนึ่งก็อย่าลืมการที่ The Ghost แจ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าการที่หุ้นปรับตัวลงมา 50% หรือค่าของ Directional Oscillator ลงมาถึงติดลบ 50 เนี่ยเป็นอะไรของบนหลักเกณฑ์ของ Technical ใน Side The Ghost ที่บอกว่าราคามันลงมาค่อนข้างเกินหรือ Over มากเกินไปแล้วนะฮะถ้าทุกคนนึกภาพตามก็จะรู้ว่าสิ่งพวกนี้มันจะสะท้อนนะครับเพราะ Technical มันบอกอารมณ์ของคนบอกความรู้สึกของคนคนแพนิคคนตื่นตระหนกเริ่มมีสตินะฮะเราเจออะไรฮะสกิปเบรกเกอร์มาตั้งประมาณ6ครั้งนะครับแล้วมีคนที่คัดแล้วยอมคัดหรือคนที่ขาดทุนไปแล้วเนี่ยหรือคนที่ขายของออกนะครับก็เริ่มชักเขาเรียกฮะ1ของน้อยลง2เบาขึ้นนะฮะอย่าลืมว่าในตลาดเองมี2ขาเสมอขาที่เป็นเรื่องของการช็อตอะเกนพอร์ตก็คิดว่าเซฟตี้ละคือช็อตลงมาในราคาหนึ่งแล้วสามารถซื้อกลับไปได้ถึงอีก 50% นะฮะหรือครึ่งหนึ่งของราคาที่ตัวเองช็อตลงมาก็เป็นการซื้อกลับนะฮะดังนั้นไอ้แรงและโมเมนตัมตรงนี้มันจะเกิดบนทามมิ่งที่ทุกคนต้องใช้ความพยายามในการเฝ้ารอหรือภาคเพียรในการที่จะต้องติดตามมันนะฮะงั้นเดอะโค้ชบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดที่จะติดตามตลาดแล้วอย่าหยุดที่จะถึงตลาดจะเลวร้ายขนาดไหนเราต้องตามเสมอเพราะถ้าท่านเป็นหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเกมนี้เท่ากับท่านแพ้นะฮะท่านต้องยอมแพ้ไม่ได้นะฮะแพ้ท่านไม่ได้อะไรกลับคืนมาแน่นอนแต่ตลาดจะทำไงในช่วงหน้าถ้าท่านไม่ติดตามนะครับแล้วท่านก็จะเสียโอกาสถูกไหมฮะงั้นตอนนี้จะเห็นว่าดัชนีลงไปหลุดต่ำกว่าพันแล้วกลับขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่พันหนึ่งกว่าแล้วนะครับจนกระทั่งถึงใกล้ๆดัชนีที่จะเกิดกรอบแนวต้านนะฮะซึ่งเดี๋ยวโค้ชจะบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเซตจะเป็นยังไงในสัปดาห์หน้านะครับแล้วภาพเราจะเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวโค้ชบอกว่าสัปดาห์แล้วทิ้ง question mark ไว้1099ถ้าทุกคนจำได้นะครับค่ะใช่ๆวันนั้นก็มาเลยวัน25 1099เลยนะฮะใช่นะครับก็จะเป็นอะไรถ้าเราตีฟิโบนะฮะถูกนะครับแล้วเราสามารถกำหนดเพราะเราจะวางกลยุทธ์ในเรื่องของราคาข้างหน้าฟิโบเป็นการบอกราคาข้างหน้านะฮะแล้วก็บอกแนวรับข้างหน้านะครับส่วนเส้นไหนจะให้ความสัมพันธ์หรือให้น้ำหนักหรือความถูกต้องขนาดไหนก็จะเป็นเรื่องของหลักการของตัวฟิโบที่จะสามารถยืนบนแนวรับหรือแนวต้านของแต่ละระดับได้นะครับก็อย่าลืมใครเข้าคอร์สออนไลน์ค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวโค้ชก็จะคุยให้ฟังแล้วก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะชี้นำหรือตีให้ฟังนะครับดึงให้ดูว่าถ้าความแม่นยำมันใช้ได้จริงเนี่ยนะครับหรือความถูกต้องมันใช้ได้จริงเนี่ยท่านจะต้องทำยังไงกับมันนะครับงั้นไอ้กระบวนการเทรดหรือยุทธวิธีในการวางกลยุทธ์ของการเทรดมันจะทำให้ท่านเขาเรียกอะไรฮะลื่นไหลหรือราบลื่นมากขึ้นนะครับงั้นอย่าลืมวันที่18เมษายนนะครับออนไลน์ค่ะออนไลน์นะฮะนั่งอยู่กับบ้านนั่งฟังเพลินๆเดี๋ยวจะโค้ชเล่าให้ฟัง1วันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะจะมีพัฒนาการที่ดีในเรื่องการเทรดนะครับในการที่อยู่ในตลาดนะครับแล้วอยู่รอดได้นะครับก็ใครสนใจก็รีบลงทะเบียนนะครับแล้วฝากนิดนึงยังไม่ได้ขอเลยว่ากดไลค์กดแชร์ให้ The Ghost หรือยังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ The Ghost หรือยังใครเป็นแฟนคลับช่วยกดด้วยครับค่ะขออันดังทุนที่เดอะโก้ดน่ารักมากเลยนะฮะอยากมีเพื่อนอยากมีคนอยู่ด้วยกดไลค์มากับเดอะโก้ดเดอะโก้ดจะได้รู้อ๋อมีคนตามอยู่นะฮะดังทุนค่ะแล้วก็สำหรับดังทุนเองที่สนใจเรื่องเรียนออนไลน์กับเดอะโก้ดนะฮะว่าเอ๊ะเดอะโก้ดพูดอะไรว่าเมื่อวันที่25แบบทำไมมันขนาดนั้นมาแบบตึงๆๆจนคนงงกันไปหมดนะฮะก็
ก็สอบถามรายละเอียดไปที่ @BLLMI นะคะอยู่บ้านนะอยู่บ้านเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนักทุน @BLLMI นะคะก็สอบถามรายละเอียดตรงนี้ซึ่งประสบการณ์แบบนี้เรื่องราวอย่างนี้แล้วก็เห็นจริงๆแบบนี้ถ้านักทุนได้ยินได้ฟังในวิธีการของ The Coach จริงๆเนี่ยนักทุนก็จะได้มีชีวิตรอดในตลาดหุ้นนะซึ่งทาง The Coach เองก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มามากมายและ The Coach เองเนี่ยน่าไม่ต้องน่าแหละต้องรู้แหละ The Coach ต้องรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยเมื่อหุ้นมันลงมา 50% จุดนี้แหละเมื่อลงมา 50% บางคนชอบสงสัยทำไม DIO มันทะลุ50แล้วมันยังทะลุได้อีกแล้วรับแล้วยังไงอะไรเงี้ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนักลงทุนนะคะเราก็จะไปจับประสบการณ์กับ The Coach ในวันเสาร์ที่18เมษายนท่านจะได้หายข้อข้องใจนั่นเองนะคะว่าโอ้นี่คือตลาดหุ้นไทยมันเป็นแบบนี้นี่เองนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านที่สนใจรายละเอียดนะฮะ @BLLMI สอบถามไปได้หรือถ้าจะโทรศัพท์ถ้าน้องเขารับนะมันหยุดสอนนิดนะถ้าเขารับนะก็โทรไปที่เบอร์086-490-2823นั่นเองนะคะก็เป็นไอเดียประสบการณ์แนวคิดนี่แหละนักทุนประสบการณ์เท่านั้นแล้วก็จับเทคนิคบวกประสบการณ์จิตใจของตลาดหุ้นไทยใครนะที่จะรู้จิตและใจตลาดหุ้นไทยได้เท่ากับ The Coach ในยุคนี้ได้นะฮะ ใช่ไหมคะ The Coach ก็คงไม่ขนาดนั้นนะครับอุ้ยค่ะนะครับค่ะอ่ะก็เกาะติดประสบการณ์นะฮะหรือคนได้แนวทางมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปประกอบนะฮะนะครับแล้วเรามารู้กันแล้วเราก็มาทำของใจกันนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่ The Coach มุ่งหวังก็คืออย่างที่บอกเราจะพัฒนานะครับสมาชิกในรายการของเราเนี่ยให้รู้เท่าทันนะครับทุกเรื่องแล้วก็มีเรื่องอะไรฮะมีหลักการมีวิธีคิดมีแนวทางนะครับงั้นใครอยู่กับทางรายการ Business Line เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับจะอยู่รอดแบบปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะฮะจะได้รู้ว่าปากนกแก้วเมื่อวันที่25คือยังไงไปดูกันนะฮะเดี๋ยว The Coach จะมาเฉลยในวันที่18เมษายนแล้วก็รูปต่อไปนะคะ The Coach ค่ะรูปต่อไปที่ The Coach ฝากไว้คือยืนได้เดินหน้าต่อยืนไม่ได้เก็บหางอ๋อครับภาพนี้นะครับเป็นแนวทางที่ The Coach ให้ไว้นะครับเพื่อสำหรับอาทิตย์หน้าเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะไปเจอเดอะโค้ดอีกทีก็วันศุกร์นะฮะค่ะการที่ยืน1135นะครับยืนได้เซตเราจะเดินหน้าต่อค่ะถ้ายืนไม่ได้ท่านต้องม้วนหางนะครับม้วนหางเบาพอร์ตลงนะครับเก็บเงินสดไว้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดอะโค้ดเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเซตขึ้นไปอีกหรือขึ้นอย่างต่อเนื่องเซตจะเริ่มอ่อนแรงลงนะครับงั้นหัวใจของเซตตอนนี้อยู่ที่1135ตอนนี้ก็ห่างจากเซตอยู่ประมาณแค่สัก10กว่าจุดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้ายืนไปได้ทีสวยไปต่อที่1172นะครับโค้ดให้กรอบไว้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวๆนะฮะทุกคนเห็นนะครับท่านต้องพยายามจะลดพอร์ตลงนะครับแล้วก็พักพอร์ตถ้าท่านคิดว่าจะช็อตอะเกนนะครับติดตามดีๆนะครับสำหรับการเตรียมช็อตอะเกนหรือคนที่จะเล่นบล็อกเพื่อจะช็อตหรืออะไรก็ตามนะครับนั่งดูแล้วใช้เครื่องมือประกอบนะครับตามหลักการและสไตล์ของ The Coach นะฮะวิธีการของ The Coach นะครับตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นโอกาสจังหวะนะครับที่ดีนะครับเพราะยังเชื่อข้างหน้าว่าตลาดข้างหน้าใจเย็นๆครับไม่รีบร้อนไปไหนนะครับถึงจะขึ้นไปได้แค่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเกิดการตั้งฐานหรือตั้งไข่รอบหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับนะฮะงั้นฝากตรงนี้ไว้ว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรทุกคนเก็บภาพนี้ไว้ละกันนะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวเนี่ยนะฮะเก็บไว้นะครับแล้วติดตามให้ดีนะครับอันนี้คือมอง1สัปดาห์นะฮะหลังจากวันนี้ไปแล้วนะครับค่ะอันนี้มองค่ะอันนี้คือมอง1สัปดาห์กรอบสี่เหลี่ยมทีนี้จะมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะ The Coach วงกลมมีแก็บด้วยนะคะทำเฟรมเดย์ที่ The Coach มองไว้นะฮะแล้วก็มีวงกลมสีฟ้า2กลมแล้วก็สีแดง2กลมนะภาพนี้นะฮะ The Coach มีอันแรก892 1034 1145และ1223ค่ะตัวนี้จะเป็นในตัวที่เป็ดใช่ไหมครับไม่ค่ะตัวเซตค่ะตัวเซตค่ะตัวเซตนะฮะมีแก็บ
ก็ LR ของ The Ghost นะฮะก็ The Ghost มองงี้ครับว่าจะตอบคำถามทุกคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสิ่งที่ The Ghost บอกว่าการเกิดบาดนกแก้วเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของวันนี้ที่เรามองเนี่ยมันมีแก็บทะยานขึ้นมางั้นการวิ่งขึ้นข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเมื่อเช้าเองมีหลายคำตอบมีหลายคนงงเหมือนกันเพราะว่ากลัวกลัวเรื่องอะไรฮะเรื่องของทีเฟกจะถูกฟอสเพราะมีการปรับไอ้เรื่องของมาจ้งมาจิ้น MM ขึ้นมาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะงั้นเดอะโค้ชมองว่าสุดท้ายยังบอกให้ทุกคนสบายใจว่ารูปแบบที่เราเห็นตอนนี้ในวงกลมขวามือสีขาวเนี่ยมันกำลังผ่าน BB average กลางนะครับ BB average กลางนะฮะถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องสไตล์ The Ghost คือมันยืนกลับมาที่บน BB average กลางได้1100งั้นพอมันจะผ่าน BB average กลางเนี่ยมันจะขึ้นต่อนะครับไปจนถึงประมาณแถวๆ11114กว่านะครับบน time frame day นะครับงั้นเมื่อเช้าที่ The Ghost บอกให้ทุกคนมั่นใจว่ายังไงยังเชื่อว่าตลาดยังขึ้นต่ออย่าเพิ่งไปกังวลนะครับเห็นเมื่อวานชักย่อๆชักถอยๆแล้วก็ดูข่าวบางข่าวเรื่องคนว่างงานนะครับการมีถึง3ล้านกว่าเกินที่คาดหมาย1.6 ล้านอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะพวงนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเซตในรูปแบบของเราเห็นแล้วเราต้องตอบให้ได้ถ้าทุกคนเห็นจะว่ามุมข้างล่างขวามือของกรอบมีคำว่าแก็บอยู่แสดงถึงความทะเยอทะยานหรืออัตราการเร่งสปีดของตัวเซตการกระโจนขึ้นมามันก็จะพยายามเข้าไปอยู่ที่114กว่านะครับ114กว่านะฮะมันก็จะมาตรงกับไทม์เฟรมที่เรามองดูว่าระยะเวลาของสัปดาห์ที่ในกรอบสีขาวเมื่อกี้ภาพที่แล้วมันก็จะมาสอดคล้องกันว่าพอหลังจากนี้ไปแล้วปุ๊บต้องระวังนิดนึงนะครับทุกคนต้องระวังนิดนึงได้กรอบเดอะโค้ดไปแล้วนะคะสำหรับนักลงทุนนะฮะแล้วสัปดาห์หน้านะครับบอกไว้ก่อนว่าเดอะโค้ดให้ทุกคนพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะวางแนวทางหรือกลยุทธ์สัปดาห์หน้าได้ถูกนะครับ อย่าดีใจจนเกินกว่าเหตุว่าตลาดกลับมาแน่แล้วนะฮะมีแล้วก็ไม่สนใจเลยทั้งสิ้นนะฮะแล้วไล่ล่าหรือไล่ตามนะครับระวังนะครับเดี๋ยวท่านจะกลับเข้าไปติดหุ้นหรือไปขาดทุนนะฮะระวังนิดนึงนะครับดีค่ะดีค่ะนั่นก็เป็นไอเดียนะฮะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ล่ะคะตัว S กับตัว M ที่ The Ghost ส่งมาให้นะฮะตัว S กับตัว M ลองดูตัว M ก่อนนะฮะM ก่อนนะ S 50 M 20ค่ะตัว M ก็จะมีกรอบของตัว M ให้อยู่นะฮะตัวที่เป็นสีชมพูนะครับก็คือตัวบริเวณจุดต้านที่เป็นแนวขายนะครับงั้นหมายความว่าถ้าตัว M ขึ้นมาจนถึง774นะครับ774นะครับแล้วก็มายืนบน average ที่ประมาณ82กว่า2จุดเนี้ยระวังนิดนึงนะครับระวังนิดนึงนะครับท่านต้องเบาพอร์ตลงหรือว่าท่านต้องไม่ตามมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าสัปดาห์หน้าเซตอาจจะขึ้นได้อีกวัน2วันแล้วปรับตัวลงมาเนี่ยเดี๋ยวตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยนะครับตัวทีเฟกเองก็อาจจะถอยลงมานะครับเพราะฉะนั้นลองดูจุด2แนวต้านนะครับ774ขึ้นไปแล้วก็82นะครับระวังนิดนึงมันก็จะล้อกับเซตอยู่นะครับว่าถ้ามันยืนได้มันอาจจะเดินต่อถ้ายืนไม่ได้ท่านต้องเบาพอนะครับเรียนนะฮะเรียนนะฮะค่ะส่วน H หมดแล้วนะฮะ H ค่ะลองดู H นะครับตัว H นะฮะก็คงในรูปแบบเดียวกันนะครับตัว H ที่ The Code ให้ไว้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับตัว H เองเห็นไหมฮะวงกลม774นะครับ774นะฮะแล้วเหนือขึ้นไปก็คือประมาณ8ต้นๆเหมือนกันนะครับ8ต้นๆนะฮะประมาณแสบตา41นะครับ840 841ตรงนั้นก็ระวังนิดนึงนะครับพอมันขยับขึ้นไปมากๆนะครับมันอาจจะดูว่ายืนได้แข็งแกร่งแต่อาจจะขึ้นไปนิดเดียวแล้วมันจะถอยลงมานะครับต้องระวังพฤติกรรมตรงนี้นะฮะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยกองทุนก็ดีนะครับหรือต่างชาติก็ดีนะครับเมื่อจุดถึงแนวต้านหรือเครื่องมือเนี่ยก็คงจะใช้เครื่องมือรูปแบบเดียวกันละพวกเราที่เราใช้อยู่หรือคนที่ติดตามเดอะโค้ดอยู่ก็จะรู้ว่าทิศทางเขาจะเดินในรูปแบบยังไงนะครับงั้นเวลาม้วนหางหรือเก็บหางต้องให้ทันนะครับให้เร็วนะฮะครับ
นั่นเป็นเรื่องราวของ The Ghost นะนักทุนที่ได้สรุปในเรื่องราวของ Set Index นะคะในเรื่องดัชนีหุ้นไทยนั่นเองนะคะว่ามีการแกว่งกันแบบไหนขึ้นอย่างไรรวมทั้งในส่วนของฟิวเจอร์นะคะซึ่งซีรีส์ H ก็จบแล้วล่ะนะในส่วนสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อด้วยซีรีส์ M นั่นเองนะคะก็เป็นไอเดียเป็นหลักการนะคะนักทุนค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังนักทุนยังอยู่กับทางด้าน Business Line and Life อยู่นะคะค่ะสำหรับ The Ghost เองนะคะต้องบอกได้ว่า อยู่กับเรามาหลายปีแล้วนะคะนักทุนในการเติมเต็มข้อมูลความรู้ในสิ่งที่ The Ghost ตั้งใจนะที่จะให้ความรู้กับนักทุนไทยไปด้วยกันนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเอาหลักการของ The Ghost ไปดูหลายตลาดเลยนะคะทั้งตลาดฟิวเจอร์หรือว่าทางด้านอินเด็กซ์แล้วในช่วงนี้นะคะก็จะต้องมีคำถามแล้วล่ะนะคะ The Ghost ว่าหลักของ The Ghost ทางด้านทองคำทองคำเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งเราจะไปดู IQXGL นั่นเองนั่นคุณทองคำถือว่าปั่นป่วนมาโดยตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเดอะโกสค่ะได้ครับทองคำนะฮะคุณม่อนถ้าเห็นกราฟนะครับทุกคนดูนะฮะว่ามีสั่งขึ้นมานะครับด้านล่างที่เป็นสีฟ้าเปอร์เซ็นต์เคนะครับบนแนวรับที่1480นะฮะทุกคนเห็นเส้นสีฟ้าไหมครับนะฮะแล้วเกิดแท่งเขียวขึ้นมาตลอดนะครับจะเห็นว่าแท่งเขียวขึ้นมาตลอดเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาทั้งหมด5แท่งแล้วก็คือ5วันติดนะครับผ่านแนวต้านทีละช่วงนะครับคือเส้นสีโอโรส1543ขึ้นมา1587ขึ้นมาตอนนี้กำลังจะยืนผ่านที่1631นะครับเห็นไหมฮะทุกคนไล่เส้นดูนะครับค่ะยังไม่มีคำสั่งขายนะครับถ้ายืน1631ได้นะครับจะไปที่1685นะครับจะไปขึ้นข้างบนที่1685นะครับงั้นตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งหวังเดี๋ยวโค้ชบอกเตรียมตัวถ้าเป็นปืนปลดเซฟลงแล้วก็ง้างไก่นะครับเหตุผลคือเดี๋ยวโค้ชครับปลดเซฟลงถ้ามีปืนใครถืออยู่นะฮะทองคำปลดเซฟลงง้างไก่เตรียมไว้เตรียมยิงนะครับเตรียมยิงเพราะอะไรเพราะทองคำเนี่ยเราไปดูด้านซ้ายมือคุณม่อนเห็นไหมครับว่ากองเขียวทุกครั้งมันจะขึ้นประมาณ6ถึง7แท่งครึ่งหรือ7แท่งอ๋อค่ะเห็นค่ะเห็นนะฮะพอเห็นปุ๊บกลับมาดูขวาใหม่ไอ้แท่ง5แท่งของเราเนี่ย 2-3 วันแรกเริ่มนั่นนะฮะเริ่มอะไรฮะบอดี้มันหรือไส้เทียนเนี่ยหรือว่าเนื้อเทียนเนี่ยค่อนข้างจะยาวแล้วก็แน่นตอนนี้เริ่มเล็กลงแต่ยังไม่เป็นดักแด้ยังไม่ทำเป็นจักรายคำสั่งยังไม่ขึ้นมานะครับแต่มันเริ่มบอกว่าไอ้แท่งที่มันสร้างเนื้อเทียนเนี่ยมันเริ่มเล็กลงนะครับงั้นจะเห็นไหมฮะเราก่อนหน้าที่จะเป็น LR ข้างบนขวามือตรงมีคำสั่งขายมันจะเกิดเบญจกายและมีปลายมีดเสมอแล้วมาทำยอดแหลมเห็นไหมฮะ LR 2ตัวที่ซ้ายมือนะครับยอดที่เป็นสีชมพู2ตัวนะฮะมันจะต้องเกิดแบบนั้นแล้วคำสั่งมาท่านต้องขายเหมือนกับที่เดอะโค้ชโพสใน Facebook เหมือนกันใครติดตามก็จะรู้เลยว่าพอจังหวะไหนขายนี่แหมทรงเนี้ยมันน่าขายนะครับมันน่าช็อตไอ้ตรง 1,700 ต้นๆเนี่ยมันน่าช็อตเหลือเกินเห็นไหมฮะพอเราช็อตจริงถ้าสมมุติว่ายอดที่แล้วมาตรง 1,700 เรากลับมารับที่เท่าไหร่ฮะต่ำกว่า 1,550 ด้วยซ้ำ 1,480 1,470 กว่านะครับงั้นรอบของไซเคิลรอบของจังหวะถ้าเราอ่านพฤติกรรมออกเราเข้าใจหลักการได้ถูกนะครับเราไล่ล่ากับมันตามรอบแล้วก็เล่นเทรดตามกระบวนยุทธ์เนี่ยนะฮะตอนนี้เมื่อไหร่ก็ตามคำสั่งขายขึ้นมาท่านต้องขายทองคำทิ้งนะครับท่านต้องขายนะฮะต้องช็อตลงมานะครับหรือขายออกหรือปิดโพซิชั่นแล้วเก็บหางดีๆเก็บหางเฉยๆนะครับเคลียร์นะฮะว่าทองคำรูปแบบจะยังไงนะครับใครไม่มีเครื่องมือหรือใครยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ชัดนะครับค่อยๆติดตามเดอะโค้ชไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะสามารถนะครับกล้าเทรดกับมันหรือกล้าเข้าไปเล่นกับมันนะฮะได้อย่างสบายใจนะครับไอ้ที่เป็นงูพิษร้ายๆนะครับต้องฝึกให้เชื่องไว้นะครับแล้วท่านสบายนะฮะพอท่านเทรดลองได้ทีเฟกได้เทรดหุ้นตอนนี้มันชิลๆแล้วนะฮะมันสำหรับอะไรก็ตามที่ท่านสบายใจมากนะครับ
โอเคเคลียร์นะฮะทุกคนเคลียร์กดไลค์ด้วยครับกดแชร์ด้วยครับค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เดอะโค้ชกับความรู้แน่นๆและตั้งใจที่จะใส่ให้กับแฟนคลับของเดอะโค้ชจริงๆนะทีนี้ถ้านักลงทุนเองนะฮะที่เทคนิคไม่เป็นเลยถ้าพี่ม่อนจะแปลความหมายของเดอะโค้ชได้ไหมคะว่าถ้าหากทองคำนะคะขึ้นในรอบนี้นะคะเดอะโค้ชค่ะถ้าขึ้นไปจนถึง16ที่พี่ม่อนดูนะคะเดอะโค้ชนะคะ1685 1631เหรอคะกรอบนี้เหรอคะถ้าขึ้นกรอบนี้หมายความว่าต้องรอขายในส่วนที่เราซื้อมาถูกต้องไหมคะถูกต้องฮะถ้าการเบรกเอามันจะเบรกขึ้นไปอีกยังไงก็ตามหลักเกณฑ์ของ The Code หรือกฎของ The Code เนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงเราไม่ตาเราจะเล่นหุ้นในจุดที่เราพอดีหรือจุดที่เราคิดว่าเราปลอดภัยหรือจุดที่เราคิดว่าเรายึดความอะไรฮะบริหารความเสี่ยงได้นะครับเหนือกว่านั้นนอกรัศมีวงโคจรไม่ไปยุ่งพ้นแรงดึงดูดไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะไปถึงไหนช่างมันเดี๋ยวมันกลับเข้ามาเองในแรงดึงดูดโดยธรรมชาติลงมาเองบนหลักการของมันสูงสุดเดี๋ยวสู่สามัญเองใจเย็นครับไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่เราจะต้องปลดเช็คเรื่องความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงเราให้ได้นะครับว่าไกลกว่านี้นะครับขึ้นไปบนดอยเยอะๆไม่ขึ้นนะครับเราไม่ตามไล่ล่านะครับนั่นคือกฎของเดอะโค้ชนะฮะไม่ตามไล่ล่านะครับค่ะค่ะนี่คือตลาดทองคำนะทุนนะฮะตลาดทองคำนะเดอะโค้ชให้ระมัดระวังนะฮะเอ๊ะดิแปลได้ไหมคะเดอะโค้ชไอตัวที่เดอะโค้ชพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่บอกว่ากดอะไรนะฮะปลดแรงดึงดูดครับแล้วก็กดนะฮะอะไรปืนอ่ะความหมายของเดอะโค้ชอ่ะอ๋อคือในช่วงของการสร้างรูปแบบแบบนี้นะฮะต้องปลดเซฟปืนลงปลดเซฟปืนลงนะครับเราจะเตรียมยิงใช่ไหมครับนะฮะเราต้องปลดเซฟก่อนเราจะได้ไม่มีเวลาจะยิงแล้วกดไปกดมาแล้วเหนี่ยวไกลไม่ได้เพราะเราเซฟปืนไว้อยู่สองปลดเซฟไม่พอท่านต้องง้างไก่เตรียมไว้พร้อมจะยิงโชคได้ทุกเมื่อหมายความว่าต้องรีบขายเลยถ้ามันผิดทิศทางโอ้ยแปลได้แล้วค่ะมันไม่พ้นแนวต้านตรงนั้นยิงได้ทันทีมันพ้นรถไก่ลงรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ตรงนั้นเหมือนกับท่านต้องเตรียมตัวระมัดระวังครับคุณมอนต้องเตรียมตัวระมัดระวังคำเปรียบเปรยกับเดอะโกดนี้นักทุนนะถ้าหากนักลงทุนคุณผู้ฟังเองที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่เดอะโกดกำลังอ้างอิงคำเปรียบเปรยดังนี้นึกไม่ออกเลยนะนึกบอกอะไรแกให้ปลดเซฟแล้วเตรียมยิงเฮ้ยแล้วยิงแล้วใครตายวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หมายความว่ายิงความหมายของเดอะโกดคือเตรียมขายนะนักทุนนะสำหรับนักทุนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเลยนะฮะจะได้มีความรู้และความเข้าใจในไอเดียของเดอะโค้ชเขานะคะนักทุนค่ะค่ะเพราะส่วนใหญ่พวกเราเองที่เทรดหุ้นกันมาเนี่ยเวลาจังหวะของการเตรียมตัวเนี่ยนะฮะราคาถึงแบนจะทั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยถ้าในขาที่ยังเป็นลักษณะของโมเมนตัมที่มันรันอยู่มันสังเกตไหมฮะมันอาจจะไม่ได้หยุดตรงนั้นทีเดียวนะฮะมันอาจจะเขาเรียกขับเคลื่อนลงไปอีกสักบาท2บาทแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มผงกหัวกลับลงมาหรือเริ่มถอยตัวปุ๊บเนี่ยยิงทันทีนะฮะสไตล์แบบนี้ภาษาพวกคนที่เขาเล่นป๊อปเทรดกันเนี่ยเขาจะพูดกันบ่อยคือคนที่เล่นบัญชีของลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์นะฮะก็จะใช้สไตล์นี้เวลาโมเมนตัมมาปล่อยให้มันไปแต่ถ้าหักหัวแล้วกลับมาตัวใช่เขายิงออกเลยครับเขาไม่รอนะฮะเขาไปหมดตัวเลยครับแล้วไปหมดแถวเลยนะครับเพราะเขาถือว่าพอพร้อมจะย่อปุ๊บนะฮะเขาจ้องอยู่แล้วครับนะฮะงั้นหลายคนไม่เคยได้บริหารป๊อปเทรดหรือไม่เคยเข้าใจเรื่องป๊อปเทรดจะรู้เลยว่าวิธีการเอ๊ะทำไมย่อนิดเดียวมันโดนแล้วพอจะทีปุ๊บยังไม่ทันส่งคำสั่งเลยหมดแถวไปแล้วนะครับเพราะเขาจ้องอยู่นะครับอันนั้นเขาเหนี่ยวไก่อยู่นะฮะครับยิงทุกราคาเลยตึ๊ง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 เลยเพื่อที่จะเก็บตังค์เวลาย่อจะเป็นเงี้ยไหมฮะพอจะด้านปุ๊บเปลี่ยนใจเราไปรอแคนเซิลราคาจะเปลี่ยนราคาจะเอนเตอร์อีกทีขายไม่ทันแล้วนะครับขายไปแล้วช่องสองช่องนะครับงั้นคนจ้องนะครับกับคนเฝ้าสู้คนจ้องไม่ได้นะครับค่ะอ๋อดีมากเลยนะฮะเดอะโค้ชค่ะเพราะจริงๆแล้ววิธีการยกตัวอย่างคำเปรียบเปรยของเดอะโค้ชนี่เป็นจิตวิทยานั่นเองนะฮะเป็นการนึกและก็คิด
รึกตรองนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในวงการนะฮะคือเทคนิคก็เทคนิคนะฮะนักทุนที่เดอะโก้ดพูดถึงแต่ว่าวิธีการยกตัวอย่างตรงนี้เปรียบเทียบตรงนี้นะฮะก็เป็นการฝึกทางด้านจิตวิทยากับนักทุนไปเลยทำให้เรามองเห็นภาพนึกถึงภาพโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เป็นการเลี้ยงใจตัวเองนะฮะดีมากเลยเดอะโก้ดค่ะมีนักลงทุนบอกว่าบอกตรงๆนะช่วงก่อนก็ฟังเดอะโก้ดแล้วงงๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องแปลนั่งนึกสักพักแต่ชอบค่ะโอ้ค่ะก็จริงค่ะก็เป็นการสอนโดยวิทยายุทธนั่นเองนะลมปราณนะฮะบางท่านนะฮะอ่านตำรับตำราทฤษฎีแล้วจะมีลมปราณแบบนี้เนี่ยแหละที่จะทำให้นักทุนเขาเรียกว่าเอาไปตรึกตรองภาษาไทยนะนักกฎนะเอาไปตรึกตรองไปคิดนึกอ่ะนึกต่อเอาไปนึกต่อได้ในจุดเนี้ยดีนะนะนักทุนนึกได้นะคะที่เดอะโกสพูดถึงเมื่อกี้นะวิธีการยิงสลุดนั่นแหละนะฮะว่าเวลาเขาเก็บเงินนะเขาต้องตึ๊ดๆๆๆเก็บวิ่งเก็บให้ได้ให้เร็วที่สุดเสร็จแล้วก็หยุดตึกถอยออกมานั่นเองนะฮะนี่คือการเทรดนั่นเองนักทุนอ่ะโอเคเดอะโกสพูดแบบแนวคันทรีนะฮะโอเคค่ะน่ารักจังเลยคือตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าค่ะเรื่องเทคนิคเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราไปอ่านจากตำรับตำราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรที่ยากนะครับต้นใช่มันต้องเขาเรียกนะฮะต้องดูภาพประกอบไปด้วยคำพูดแต่ละคำหรือภาษาหรือสำนวนหรือวิธีการแต่ละคนที่เขียนหรือแปลมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ทางนั่นเกิดไปนะครับแต่วิธีปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับอยู่ที่คนแอพพลายในการใช้ใช่ใช่ฟังเหมือนการแต่ตัดสินใจนี่แหละนี่แหละนี่แหละสำคัญที่เดอะโก้ดพูดถึงนะฮะสำคัญจริงๆนะคะก็ต้องขอบคุณกับอีกแนวทางหนึ่งนะฮะเดอะโก้ดที่ได้นำเสนอให้กับนักทุนไทยได้รับฟังได้รับชมในตอนนี้นะนี่คือยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนไปแล้วก็ทาง Business Life เองเราก็ได้มีโอกาสนะฮะที่ได้นำเสนออีกรูปแบบหนึ่งที่ประยุกต์ภาษาไทยที่ประยุกต์อารมณ์คนไทยที่ถูกจริตกับคนไทยนะกับเดอะโก้ดนั่นเองอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังทั้งที่ได้ติดตาม Business Life ไลฟ์ต่อจากนี้ไปเราก็จะเริ่มแล้วนะฮะเตรียมปากกาเตรียมสมุดพร้อมหรือยังคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีหุ้นกันบ้านกันใช่พร้อมนะฮะก่อนจะบ้านลองดูนะฮะคุณบอนครับลองดูหุ้นที่เดอะโก้ดยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของปากนกแก้วเพราะตอนนี้ในกลุ่มเองเนี่ยรู้สึกขมิ้นขมันแล้วก็สนใจเรื่องปากนกแก้วมากสัปดาห์เมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วเนี่ยเรามีปากนกแก้วอยู่ 3-4 ตัวนะครับลองหยิบมาให้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแฟนคลับหรือว่าอยู่ในกลุ่มนะฮะสมาชิกนะครับได้เห็นกันจะได้รู้ว่าเรื่องของปากนกแก้วเนี่ยหน้าตาลูกทรงเป็นยังไงนะครับก็มีลองดูนะครับตอนนี้กราฟขึ้นมายังครับก็ลองดูนะครับมีJMTก่อนไหมฮะโอเคJMTนะฮะได้ครับนะฮะไปดูปากนกแก้วJMTนะฮะจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะฮะทุกคนดูนะครับลองดูนะฮะเป็นเรื่องของตัวอย่างแล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องกลุ่มก็จะรู้ว่านะครับหุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับJMTนะฮะJMTเห็นไหมฮะรูปแบบของทรงที่เกิดขึ้นนะฮะรูปแบบทรงที่เกิดขึ้นนะครับในตัวJMTนะฮะลองทุนดูไปด้วยกันเนาะดูไปด้วยกันนะครับว่าเวลาท่านเห็นใบบอร์ดนะครับในรูปแบบวงกลมที่เป็นขวามือนะฮะจะเห็นว่าการเกิดปากนกแก้วก็คือตัวแบรนเจอร์ล่างนะครับอยู่แถวๆใกล้11.90 บาทส่วนตัวข้างบนเนี่ยมันอยู่แถวประมาณ12.20 บาทนะฮะส่วนต่างตรงนี้ก็คือการบวกลบนึกออกไหมฮะนะฮะ BB top ลบด้วย BB bottom เป็นส่วนต่างเท่าไหร่คูณด้วย3นะครับทรงรูปแบบนี้พอมาเริ่มขยับตัวหรือเริ่มฟอร์มตัวก็จะเห็นว่าตัว JMT วันนี้ราคาเท่าไหร่ทุกคนกลับไปดูนะฮะก็จะรู้ว่าแค่หลักการนะครับบนสไตล์เดอะโก้ดเองนะครับการใช้เครื่องมือนะฮะมันก็จะบอกว่าถือว่าเฉยๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นไปเองนะฮะวันนี้รู้สึกจะ13ต้นๆไม่แน่ใจนะครับลองดูนะฮะแล้วต่อไปทิปโก้ค่ะทิปโก้น้ำใช่ไหมฮะทิปโก้ทิปโก้เป็นตัวที่จะเป็นกันบ้านนะครับอันนี้จะจดไว้เลยนะครับใครมีประการจดไว้แล้วกันว่า
ทิปโก้เป็นตัวหนึ่งที่เดอะโค้ชให้ไว้นะครับนะฮะว่าตอนนี้ทิปโก้น่าสนใจนะครับแต่ทิปโก้จุดที่เป็นป่านกแก้วเนี่ยมันอยู่แถวประมาณ4.20 บาทต้นๆนะครับ4.24 บาท4.26 บาทตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาแล้วแต่ถามว่าบนรูปแบบนกแก้วตอนนี้ของตัวทิปโก้เนี่ยเป็นหุ้นการบ้านเนี่ยเพราะปริมาณการซื้อขายมันน้อยใช่ใช่ใช่ดูเป็นการบ้านเฉยๆนะเพราะนิดเดียวเองใช่เพราะว่าปริมาณการซื้อขายมันน้อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราเขาเรียกอะไรฮะบนหลักการของเราแล้วเนี่ยเรากำลังจะมาดูบนกฎเกณฑ์ของปากนกแก้วว่ามันจะขยับได้จริงหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกจะขึ้นมา4.40 บาทแล้วค่ะลดจะไม่ผิดขึ้นมาประมาณเกือบ20 ตังค์แล้วประมาณ18 ตังค์หรืออะไรก็ตามนะฮะแต่นี้อย่างที่เรียนครับว่าการสร้างรูปแบบแบบนี้มันจะเกิด2รูปแบบที่ตามมากับปากนกแก้วคือการเด้งขึ้นไปเลยแล้วจบหรือการเป็น V shape หรือ U shape กลับไปเลยหรืออาจจะไปเห็นแถว5 บาท 5 บาทต้นๆอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เราเอาไว้เพื่อศึกษากันแล้วไว้ซัดดี้กันว่าเวลาเจอรูปแบบแบบนี้นะครับอย่ามองข้ามอย่าเสียโอกาสนะครับรูปแบบคนค่ะเชิญค่ะใช่รูปแบบของปากนกแก้วเนี่ยท่านอย่าเสียโอกาสนะครับท่านอาจจะไม่กล้าหรือไม่มั่นใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามท่านเจอบ่อยๆนะครับท่านสามารถเก็บส้มหล่นในตลาดได้ตลอดนะครับจะ10 ตังค์ 20 ตังค์ 30 ตังค์หรือตามระดับราคาของตัวแกปของตัวเบรนเจอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะของป่านนกแก้วที่เกิดขึ้นคูณ3เหมือนวันก่อนที่เซตบอกจะขึ้นมาไหม60 จุดนะฮะทำไมจะขึ้น60 จุดหรือวันก่อนบอกจะขึ้นอีกก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งพวกนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของใครเห็นก่อนกันใครเข้าใจมากกว่ากันแล้วใครเรียนรู้มากกว่ากันใครขยันมากกว่ากันงั้นลูกศิษย์ตะโกนต้องขยันทุกคนนะฮะถ้าอยากจะเก็บเงินต้องขยันทุกคนแล้วท่านก็จะเก็บเงินแล้วก็สนุกกับมันนะครับเก็บไม่เบื่อนะครับเก็บไปเรื่อยๆสนุกครับเอ๊ะเมื่อเช้านับมาอีกตัววันนี้นับอีกนับไม่ทันนะฮะเก็บวันละ2-3 ตัวนี่รับรองทุกคนบอกไม่มีใครเบื่อเลยนะครับทุกคนกับเฮๆกันนะฮะค่ะนั่นก็คือส่งกาดแต่ต้องระวังนะคะทิปโก้เป็นหุ้นที่สภาพคล่องน้อยนั่นคือในรายการพี่ม่อนนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะอย่าเข้าไปซัดนะอันตรายเพราะสภาพคล่องน้อยที่เดอะโก้เตือนไว้อีกตัวหนึ่งบีฟิตค่ะอ๋อบีฟิตนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่จะเห็นว่าบีฟิตเนี่ยตอนนี้เขาคงไม่ใช่เวลาไล่ล่าแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันกระโจนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้รู้สึกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นป่านกแก้วแต่ประมาณ22 ต้นๆค่ะนะนึกภาพนะครับว่าเราให้ทุกคนเห็นบ่อยๆเห็นให้ชำนาญเห็นให้คุ้นตาแล้วท่านเลือกได้ถูกแล้วท่านจะรู้ว่าสิ่งที่เราเอากดแล้วก็ทฤษฎีนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เป็นเรียลไทม์มาเนี่ยจะเห็นว่าทิปโก้ฮะมีคำสั่งซื้อสีฟ้าตรงใกล้ๆวงกลมสีชมพูเห็นไหมฮะแล้วเป็นป่านกแก้วเสร็จวันนี้ทิปโก้โดดขึ้นมา24 กับ 25 บาทเมื่อวานโดดไป25 บาทที่ซ้ำนะฮะงั้นจะเห็นว่าหุ้นแบบเนี้ยกับวิธีการเทรดแบบเนี้ยหรือการใช้เดย์เทรดแบบเนี้ยนะครับเล่นสั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วเก็บขางเนี่ยมันสามารถทำได้เสมอแม้ในภาวะที่ตลาดมันเกิดวิกฤตหรือตลาดที่มันเลวร้ายนะครับมันมีหุ้นดีๆซ่อนอยู่ใครจะเห็นหรือเปล่านะครับมีอีกตัวหนึ่งกันบ้านต่อนะฮะ RBF ค่ะ RBF จะเห็นไหมครับว่าตอนนี้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นกับ RBF คือช่วงราคาแถวๆใกล้ๆ3 บาทเห็นไหมฮะมีคำสั่งซื้อเหมือนกันนะครับท่านต้องรอปากนกแก้วเกิดคำสั่งซื้อนะครับเห็นไหมฮะวงกลมที่เป็นปากนกแก้วแล้วมีคำสั่งซื้อสีฟ้าขึ้นมาแล้วมีแท่งถัดไปเริ่มเป็นสีเขียวนะครับเมื่อนั้นเนี่ยนะฮะจังหวะนี้คือจังหวะการ take action นะครับงั้นบางคนเสียจังหวะกับตลาดบางคนไม่เห็นบางคนไม่ได้มองนะครับบางคนไม่ได้ทำการบ้านนะครับท่านก็จะตกรถท่านก็จะไม่ทันแต่ใครที่ทำการบ้านใครที่เตรียมตัวท่านก็จะไม่ตกรถวันนี้รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมา3.30 บาท 3.40 บาทนะครับเอ๊ะก็ไม่ต้องบอกว่ามันจะทำยังไงกับสิ่งที่ท่านอยู่นะฮะถ้ามันไกลเกินไปอย่าไล่ล่านะครับไม่ไล่ล่านะครับอีกตัวหนึ่งถ้ายังทันก็ยังพอสมควรถ้าไม่ทันต้องไม่ตามไม่ตามนะทุก NER อีกตัวหนึ่งนะคะ NER เป็นตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะวอลลุ่ม11 ล้านวันนี้นะฮะใช่จ
เห็นไหมฮะ NDR ไปดูทรงเขาก่อนนะใช่ไปดูทรงกันเราไปดูทรงว่าไอ้วงกลมสีขาวเนี่ยมันคือราคาแถวประมาณบาท60กว่า68แล้วมันมีปากนกแก้วนะครับนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเวลาหุ้นมันจะฟอร์มตัวกลับขึ้นมาหรือมันเริ่มทะยานขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้ววันนี้มันเริ่มมีคำสั่งซื้อขึ้นมาเนี่ยวันนี้จำไม่ผิดน่าจะขึ้นมาบาท70กว่านะครับบาท75บาท76นะครับก็เป็นอะไรที่อย่างที่เรียนครับว่าเราหยิบมาให้ท่านเห็นบ่อยๆให้เห็นทรงนะฮะท่านคุ้นเคยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเวลาท่านเห็นจนชินตาแล้วท่านเกิดความมั่นใจคุณเกิดความเชื่อมั่นเมื่อนั้นเนี่ยการลงทุนของท่านเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพนะครับแต่ท่านรีรอท่านบอกให้รอขึ้นมาก่อนรออะไรก็ตามบางทีอย่างที่บอกฮะจุดต่ำๆนะฮะท่านอาจจะไม่ได้เก็บของหรืออาจจะซื้อไม่ทันพอวิ่งมาแล้วนะครับบางคนนะครับเป็นจังหวะของไม้สองเราเองออกไปก่อนแล้วเขาเองเพิ่งเข้ามานะครับนั้นตลาดก็จะเป็นนี้เสมองั้นพยายามเป็นคนต้นๆนะครับการลงทุนในตลาดเหมือน4คูณ100พยายามเป็นไม้1ไม้2ให้ได้อย่าเป็นไม้3ไม้4มันจะเหนื่อยนะครับเป็นไม้ต้นต้นไม้แรกแรกค่ะทีนี้สงสัยทำไมเดอะโก้ถึงเลือกตัวอย่างหุ้นตัวเล็กๆมาทั้งหมดเลยล่ะคะแจ้งคุณม่อนนิดนึงครับหุ้นที่เป็นในแง่ของคุณค่าหรือพื้นฐานตอนนี้ขยับขึ้นมาเยอะแม้กระทั่งปตท.ก็ดีแม้กระทั่งปูนธนาคารก็ดีแบงก์ก็ดีนะครับถ้าตลาดจะเดินได้นะครับแล้วตลาดเชื่อมั่นว่าจะดีนะครับเพราะมีแรงซื้อหุ้นพวกไม้สองหรือหุ้นเล็กๆที่มีคุณภาพบางตัวหรือเป็นของดีบางตัวมันจะเริ่มขยับขึ้นมานะครับอันนี้คือมุมมองที่บอกว่าเอ๊ะเราต้องเริ่มไปเลือกหุ้นไม้สองแล้วล่ะเพราะหุ้นไม้แรกบางกลุ่มบางตัวจะตื้อหรือขึ้นมาอาจจะพักย่อหรืออาจจะไม่เดินนะครับนะฮะคือเล่นตามลงมาอาจจะเป็นตัวที่หนักงั้นอย่างที่เรียนครับว่าหุ้นไม้สองต้องกระดีกระดาขอให้เป็นหุ้นไม้สองหรือหุ้นระดับที่สองนะครับเริ่มนะครับแต่เริ่มกระโดดขึ้นมาด้วยนะครับแต่ปัญหาของหุ้นตัวเล็กๆมันจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องดังนั้นเองวิธีการติดตามหุ้นตัวเล็กๆนี้มันจะต้องมีข้อแตกต่างจากตัวหุ้นตัวใหญ่อย่างเช่นทำเฟรมหรือเปล่าคะถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนี่การกระโจนเข้ากระโจนออกมันยากนะคะเดอะโกสต์ค่ะอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยเล่นนะฮะตัวเล็กนี้ถ้ากระโดดไม่ทันนี่ฟลอร์เลยนะฮะเดอะโกสต์ใช่ครับแต่ที่บอกว่าคัดของให้ดีว่าหุ้นตัวเล็กเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันมีสตอรี่มีเนื้อผ้าหรือเปล่าถ้ามันดีจริงนะฮะอย่าง JMT มันลงมาจากเท่าไหร่หรือทิปโก้ลงมาจากเท่าไหร่หรือเนอร์ลงมาจากเท่าไหร่ก็เป็นอะไรที่เราต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกันกับการที่เราจะหุ้นตัวใหญ่กันนะฮะนะครับว่าทุกอย่างนะครับอยู่ที่การเลือกหรือการประเมินนะครับถึงจะตัวเล็กตัวใหญ่ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันนะครับหรือบทกลับก็ต้องกลับด้วยแล้วก็จะกลับนำของหุ้นตัวเล็กตัวอื่นเขานะครับมันก็จะมีให้เห็นนะฮะเพราะทุกอย่างเราพยายามจะหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนเขาเรียกนะฮะได้ใส่ใจตลาดแล้วได้หาโอกาสจากตลาดได้นะครับนั่นก็เป็นวิธีการเลือกใช้ทำเฟรมนะฮะเดอะโกสต์การใช้ทำเฟรมในแต่ละจังหวะแต่ละโอกาสที่เดอะโกสต์ยกตัวอย่างมานี่แตกต่างกันหมดเลยนะมีทำเฟรม1ชั่วโมงคุณกันบ้านนะที่เห็นทำเฟรม4ชั่วโมงวิธีการที่จะต้องแอคชั่นหรืออะไรต่างๆนี่มันคือยังไงปากนกแก้วนี่เราดูทำเฟรมอะไรก็คือปากนกแก้วเหรอคะจริงๆปากนกแก้วเราใช้ทำเฟรม120นาทีนะฮะ2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ปากนกแก้วเนี่ยมันจะรอเรื่องของกำลังสะสมนะครับบางทีเนี่ยปากนกแก้วมันขยับไปเล็กน้อยนะครับหรือใช้เวลาการติดตัวที่สมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันรอกำลังนะครับอย่างที่เรียนครับว่ามันจะค่อยๆเกิดจาก60นาทีขึ้นมาก่อนนะครับค่อยๆเห็นแล้วมันจะมาผนวกที่120นาทีจนกระทั่ง240นาทีนะครับมันจะเรียงลำดับบนทางเฟรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันบีบสุดๆเหมือนระบีบสายยางน้ำอะฮะที่เราต้นไม้ระบีบนะฮะครึ่งหนึ่งแล้วบีบไปจนกระทั่งน้ำมันพุ่งไกลที่สุดนะครับเมื่อนั้นก็คือทามมิ่งจังหวะ
ของการเข้าเทรดรวมถึงคำสั่งที่จะเกิดขึ้นมันรอแค่คำสั่งซื้อขึ้นมาคุณม่อนนึกออกไหมครับมันรอคำสั่งซื้อขึ้นมาเท่านั้นเองแค่เรานั่งเฝ้านะครับอีก60นาทีจะเกิดอะไรหรือเปล่าหรืออีก2ชั่วโมงจะเปิดอะไรหรือเปล่าถ้ามันเกิดเราก็เกิดด้วยนะฮะนะฮะงั้นเวลาเขาบอกคนจะตีการมานั่งสบตากันฮะโต๊ะข้างๆนั่งกินเหล้าอยู่2โต๊ะนะฮะต่อไปดูว่าใครจะเปี้ยงขวดก่อนกันหรือใครจะล้มโต๊ะก่อนกันหรือใครจะยกเก้าอี้มาตีก่อนกันมันก็ต่างคนต่างจับจ้องเราก็จับจ้องเพราะนี่คือจังหวะหาเรื่องหาเรื่องกินกันจังหวะนะครับโอเคได้ค่ะเป็นไอเดียที่นี้มีคำถามเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะสำหรับนักทุนที่ฝากถาม The Ghost นะ The Ghost มีจอไหมนะครับนักทุนถามบางจาก Power มีปากนกแก้วไหมคะDCPG เดี๋ยวผมจะนั่นให้เลยนะฮะแล้วก็ส่งผ่านให้คุณม่อนเลยก็ได้เพราะว่าไม่เป็นไร The Ghost บรรยายเลยฮะเรานึกถึงภาพที่ The Ghost อธิบายให้ฟังแล้วล่ะโอเคนะฮะ ได้ได้ขำเอ้ยนั่งกินเหล้ามองตากันใครจะล้มโต๊ะได้ก่อนวิ่งก่อนนะเนี่ยโอ้ผมเปิดตอนนี้กราฟบางจากพาวเวอร์นะครับน้องๆเปิดให้กดหน่อยกำลังยืนออนบน average BB average กลางที่ 11.8 ต้องยืนให้ได้นะครับ 11.8 ต้องยืนให้ได้อย่างแข็งแรงครับก็คือ 11.8 หรือประมาณ12บาทนะครับเพราะเศษตังค์มันนั่นนะฮะงั้นถ้ายืนได้มันจะไป 13.3 นะครับมันจะผ่านไม่ผ่านนะครับตรงนั้นวัดใจกันที่ 13.3นะฮะ 13.2 13.3 วัดใจกันนะครับงั้นยังไม่มีคำสั่งซื้อขึ้นมานะครับตัวบางจาก BCPG เนี่ยนะฮะมีแก็บขึ้นมานะครับนะฮะมีแก็บขึ้นมาเมื่อ2วันที่แล้วเริ่มทยานกลับมานะครับงั้นตอนนี้ปล่อยให้รันไปครับนะฮะปล่อยให้รันไปยังไม่มีคำสั่งขายขึ้นมารอให้จนเกิดคำสั่งขายหรือใกล้ๆ13บาทนะครับลองดูอีกทีนึงนะฮะแต่หัวใจสำคัญที่สุดคือท่านต้องรับกำไรคือ 11.8 ต้องไม่หลุดค่ะถ้า 11.8 หลุดท่านต้องซับลอสหรือช็อตออกไปหรือล็อกกำไรไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้ายังขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยให้รันไปได้อีกนิดนึงแต่ต้องระวังแถว13บาทกว่านะครับ13บาท13บาทต้นๆนะครับครับนะอีกตัวหนึ่งนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะ The Ghost CKP Power ค่ะอ่ะตัวเล็กมาเลยนะได้ครับโอเคดูด้วยกันนะคะคุณเดี๋ยวเราเปิดให้นะคะโอเคเปิดรับตามได้เลยค่ะ The Ghost ตอนนี้ CKP กำลังจ่ออยู่ที่ 2.98 นะฮะ BB เห็นไหมฮะแล้วก็รีเนียกลาง2เส้นนี้จะแข็งนะครับถ้ายืนได้ CKP จะสวยมากยืนไม่ได้ก็จะไม่พ้นนะครับตอนนี้จะถามว่ามีคำสั่งหรือยังไม่มีคำสั่งขายขึ้นมาใครมี CKP อดใจไว้นิดนึงรอแถว3บาท3บาทต้นๆที่ลีเนียบนนะครับกราฟเหมือนกันนะฮะตอนนี้กำลังเขาเรียกพยานจะยืนขึ้นไปปีนนะฮะขึ้นไปปีนบนลีเนียกลางกับตัว BB Average อยู่นะฮะให้นึกภาพอย่างนี้จะถามว่าโชคดีอย่างไหมโชคดีอย่างคือแท่งของ CKP เป็นแท่งเล็กๆเท่านั้นเองขึ้นช้าๆขึ้นช้าๆมันไม่ใหญ่เนาะไม่ได้เป็นแท่งโตนะครับไม่มีแรงใช่ขึ้นมาช้าๆนะครับงั้น CKP ท่านต้องใช้ความอดทนนิดนึงใช้ความพยายามนิดนึงเพราะตอนนี้รูปแบบของ CKP ไม่ได้หวือหวาหรือไม่ได้กระตือรือร้นอะไรมากนะครับนั้นต้องรอนะครับต้องรอนะครับท่านั้นมีหุ้นลงไปต้องรอแล้วอะไรอีกไหมฮะมีหุ้นลงไปฟ้าสักสองตัวนะคะจะถามดะโก้ต่อนะคะได้ครับดีๆครับมาเลยครับ GPSC ค่ะ GPSC นะครับ GPSC ตอนนี้มีคำสั่งซื้อไปยืนบน average กลางใครมีเครื่องมือดูนะฮะ BB average กลางแล้วนะครับแถวๆ5.50 บาทนะครับยืนได้สำเร็จนะครับออนอยู่บนข้างบนนะครับแล้วเส้น moving 2เส้นเริ่มเข้าไปสัมผัสนะครับลองดูครับว่า GPSC เป้าหมายที่แถว62บาทเนี่ยจะไปถึงหรือเปล่านะครับนะฮะจะไปถึงหรือเปล่านะครับงั้นตอนนี้ปล่อยให้รันขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับปล่อยให้รันมานิดนึงใครมีใจเย็นๆขายเมื่อเกิดคำสั่งนะครับขายเมื่อเกิดคำสั่งนะครับงั้นตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับ
ยังไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้ GPSC ขยับขึ้นมานะครับถ้าไม่พ้นแถว62 บาท 62.50 บาทต้องช็อตอเกนนะครับต้องหัดช็อตอเกนนะครับเพราะตรง BB ตรง LR กลางแล้วก็ BB Top เนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับอยู่บนเส้นเดียวกันเหมือนกันงั้นแถว 62.50 ถึง 63ของตัว GPSC น่าจะเป็นจุดที่ควรช็อตอเกนพอร์ตหรือไม่มีก็นะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับนะฮะโอเคก็อุ่นเครื่องกันเบาๆกันเดอะโกสกันนะส่วนนักทุนอยากหนักๆ กันเดอะโกสก็คือวันเสาร์ที่18 เดือนเมษายนนั่นเองนะคะนักทุนค่ะก็เป็นออนไลน์ก็ปรับเข้าสู่ยุคนะเดอะโกสทันสมัยมากเลยนะเรียนออนไลน์กันเดอะโกสนะสบายๆง่ายๆและมีคำถามตรงกันได้เลยนะฮะวันเสาร์ที่18เมษายนนักทุนที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @blmi นะคะ @line นั่นเองนะคะหรือโทรศัพท์ได้นะฮะ0864902823น้องที่รับโทรศัพท์อยู่บ้านนะฮะทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วน้องนะได้ค่ะพี่เดอะโกสขอบคุณมากเลยนะคะพี่เดอะโกสค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยครับค่ะใครอยากได้แนวคิดหลักการของ The Ghost นะคะก็อย่าลืมนะฮะ The Ghost จัดเต็มให้เลยนะฮะในวันเสาร์ที่18เมษายนทางออนไลน์นะคะนักทุนเราก็ปรับนะวิธีการนะตามยุคตามสมัยในรอบนี้ยุคนี้กันนะฮะขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life นะคะค่ะก็ต้องบอกได้ว่าจุดซื้อจุดขายจุดใจหัวใจนักลงทุนนั่นเองและประสบการณ์ของนักลงทุนนะฮะอย่าลืมนะเสียงหัวใจของท่านคืออะไรเสียงหัวใจท่านเก่งกำไรหรือหัวใจของท่านเพื่อการลงทุนถ้าเพื่อการลงทุนท่านต้องทำการบ้านอย่างหนักนะมีหลากหลายรูปแบบนะแต่ถ้าท่านเก่งกำไรท่านต้องมีอาศัยเทคนิคและประสบการณ์เติมเข้าไปด้วยนะนะค่ะขอบคุณมากนะท่านนักทุนค่ะลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ